ิร์ตฆ่าตัวณเดชเบอร์หนึ่งของไทยแต่ใส่ผ้าขาวม้าเดินห้างณเดชคุกิมิยะหรือบางคนก็เรียกชื่อเล่นของเขาแบรี่เริ่มต้นอาชีพในวงการบันเทิงด้วยการเป็นนายแบบต่อมาได้เซ็นสัญญากับช่อง3ด้วยหน้าตาที่หล่อเหลาและไม่ค่อยมีข่าวเสียหายออกมาให้เห็นที่สำคัญมีผลงานละครออกมาให้แฟนละครไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เห็นอยู่เรื่อยๆเป็นกระแสได้ตลอดก็ทำให้เหล่าเจ้าของสินค้าแบรนด์ใหญ่อยากจะได้เขามาเป็นพรีเซนเตอร์รวมทั้งออกงานอีเวนต์และโฆษณาค่าตัวเล่นละครแต่ละตอนประมาณ 200,000 ค่าตัวเล่นโฆษณาเริ่มต้นที่15 ล้านบาทและค่าตัวออกอีเวนต์เริ่มต้นที่ 350,000 ถึง 400,000 และบ้านเกิดที่ขอนแก่นยังมีกิจการที่สร้างมานานมากกว่า18 ปีเป็นอพาร์ตเมนต์ใหญ่โตอย่างล่าสุดที่ณเดชได้ไปเดินห้างในลุคสบายๆได้แต่งตัวเรียบง่ายสะพายถุงผ้าเดินเล่นชิลๆเรียกได้ว่าเป็นพระเอกที่หน้าตาดีและหล่อเหลาและยังมีความน่ารักมากๆเลยค่ะ